บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผู้ประสบภัยจากรถทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถคันที่มีประกันภัยพ.ร.บ.ทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารและคนเดินถนนให้ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามกฎหมายโดยหากบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงหรือหากเสียชีวิตก็จะได้รับค่าโปรงศพโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถซึ่งบริษัทกลางมีสาขาให้บริการประชาชนอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดได้พัฒนาการให้บริการประชาชนที่ประสบภัยจากรถอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานความร่วมมือในการแจ้งเหตุกับหน่วยกู้ชีพกู้ภัยทำให้บริษัทกลางได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วนำไปสู่การจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ประสบภัยจากรถได้อย่างทันท่วงทีสร้างความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยจากรถมากยิ่งขึ้นและจากข้อมูลการรับแจ้งอุบัติเหตุและข้อมูลของผู้ประสบภัยจากรถที่มาใช้สิทธิ์บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดได้นำมารวบรวมและจัดทำเว็บไซต์ thairsc.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์สาธารณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งลักษณะการเกิดเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและพื้นที่ในการเกิดอุบัติเหตุซึ่งแบ่งแยกออกเป็นระดับจังหวัดอำเภอและตำบลแบบวันต่อวันนอกจากนี้ยังได้มีการรายงานการเกิดอุบัติเหตุรายใหญ่ที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆในการนำข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางถนนไปวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและนำไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดโดยประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่ค้นหาจุดเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเดินทางและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหากประสบอุบัติเหตุจากรถหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสามารถติดต่อบริษัทกลางได้ที่หมายเลข1791ตลอด24ชั่วโมงสำหรับรายงานการรับแจ้งอุบัติเหตุของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด www.thairsc.com ระหว่างวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคม2558มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 1,965 ครั้งมีจำนวนผู้บาดเจ็บ 11,901 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน176ราย